ไปได้ไปได้พ่อสุดพาผ่านแล้วครับพ่องาทองหล่อจังเลยครับสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนเพื่อนคนหลงป่าทุกคนวันนี้แอดมินจะพาขึ้นเขาใหญ่นะครับวันนี้แอดดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้ยินข่าวว่าพี่พลายงาทองกลับขึ้นเขาใหญ่นะครับผมเมื่อเช้านะครับมีคนไปเจอพี่พลายงาทองที่ทุ่งกวางนะครับเขาก็เดินชิวๆนะครับตั้งแต่6โมงเช้านะครับพี่พลายงาทองไม่กลับขึ้นเขาใหญ่นานมากๆแล้วนะครับหลังจากที่พี่เขาไปติดสาวที่นครนายกก็กินกล้วยหมดน่าจะเป็นร้อยไร่แล้วมั้งครับผมวันนี้แอดมินขึ้นเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเพื่อนๆถนนก็ไม่ค่อยมีรถมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการขึ้นเขาใหญ่ก็ต้องรักษาความเร็วนะครับไม่ให้เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของคนและสัตว์ป่านะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับตอนนี้แอดมินก็ขับรถใกล้จะถึงกิโลเมตรที่38แล้วนะครับผมวันนี้ก็มีรถบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะมากสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องอาศัยการวนรถนะครับก็คือค่อยๆ ขับรถไปจุดนั้นจุดนี้ที่คิดว่าเขาจะอยู่นะครับพี่พายงาทองก็อาจจะโผล่ออกมาให้เราได้เห็นความหล่อเราก็ได้นะครับเพื่อนๆตอนนี้แอดก็อยู่แถวหนองอึ่งนะครับกิโลเมตรที่38โดยประมาณเดี๋ยวเราขับรถลงไปดูอีกรอบนะครับว่าเราจะเจอพี่งาทองหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับทุกคนครับหลังจากที่แอดขับรถมาแป๊บหนึ่งนะครับแอดก็เห็นพี่งาทองยืนอยู่ข้างถนนนะครับแล้วก็เขาก็เดินไปเรื่อยๆแอดก็ขับรถตามก้นเขานะครับแล้วก็ตอนนี้แอดก็ไม่กล้าแซงนะครับพี่งาทองตัวใหญ่มากๆครับทุกคนดูดิครับก้นเมื่อเริ่มเทิมเลยเราก็เดินขึ้นเนินไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรารอจังหวะนะครับว่าทำไงเราถึงจะแซงได้ทุกคนครับพ่อสุดมาช่วยชีวิตแล้วครับพ่อสุดก็ขับรถแซงพี่งาทองนะครับแล้วเราก็ค่อยๆขับตามไปนะครับเนี่ยครับเรากำลังจะแซงเขาแล้วครับไปได้แล้วครับโอ้พี่งาทองหล่อมากครับหลังจากที่แอดมินแซงพี่งาทองมาได้แอดมินก็มาจอดรถห่างจากพี่งาทองประมาณ100ถึง200เมตรนะครับเนี่ยครับพ่อสุดก็มาคอยโบกรถนะครับแล้วก็ให้ความปลอดภัยทั้งคนและให้ความปลอดภัยอารักขาช้างด้วยนะครับรถที่สัญจรไปมาก็สามารถผ่านได้นะครับโดยพี่งาทองก็ยืนปกสงบนิ่งท่าทางอย่างไม่มีอาการดุร้ายแต่อย่างไรนะครับแล้วก็พี่งาทองเขาก็จะรอดูสัญญาณจากพ่อสุดนะครับหากพ่อสุดขึ้นรถเนี่ยครับสตาร์ทรถปุ๊บพี่งาทองเขาจะเดินออกมาทันทีเลยนะครับคือเหมือนเขารู้นะครับว่าสามารถเดินต่อได้แล้วเนี่ยครับพอรถพ่อสุดขยับพี่งาทองเดินตามทันทีเลยนะครับเพื่อนๆเป็นภาพที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับแอดรู้สึกว่าพี่งาทองกลับมารอบนี้เขาจะตัวใหญ่มากๆนะครับดูครับคือเหมือนเขาอ้วนตุ๊บขึ้นเลยแล้วก็ตัวใหญ่งายาวขึ้นแล้วก็ดูอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญหน้าเด็กลงด้วยนะครับเขาดูหล่อสมาร์ทแฮนซัมมากเลยนะครับทุกคนวันนี้แอดก็ต้องขอบคุณพ่อสุดนะครับที่ทำหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็อารักขาช้างได้เป็นอย่างดีหลังจากพี่งาทองเดินมาแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็น่าจะได้กลิ่นตัวเมียได้กลิ่นโขงนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตรงที่พี่งาทองเดินขึ้นนั้นเป็นรอยโขงนะครับรอยช้างโขงที่เดินขึ้นไปเมื่อวันก่อนนะครับพี่งาทองก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคาสโนวาแห่งเขาใหญ่อยู่แล้วนะครับพอได้กลิ่นสาวๆพี่งาทองก็หยุดดมแล้วก็เขาก็คงจะตามหาโขลงตัวเมียนะครับผมเนี่ยครับแอดเอาภาพประทับใจนะครับตอนที่พี่งาทองเดินขึ้นมาจากป่องอาจารย์แมวแล้วก็อยู่ดีๆนะครับน้องพลายโวยวายก็โผล่ออกมาจากป่านะครับเพื่อนๆเขาก็มาหยอกล้อเล่นกันแต่ว่าแอดก็ไม่รู้ประวัตินะครับว่าช้างป่า2ตัวนี้เป็นพ่อลูกหรือว่าเป็นพี่น้องกันแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าดูจากขนาดแล้วพี่งาทองตัวสูงเบ้อเริ่มเทิมเลยนะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณคลิปสวยๆจากพี่จ๋านะครับติดตามได้ที่เพจจ๋าพาไปดูช้างนะครับเนี่ยครับเขาก็หยอกกันแย่กันนะครับ
พี่พรายโวยวายก็เอางวงมาแตะนะครับแล้วก็หยอกกันเบียดกันเขาก็ต้องน่าจะเป็นญาติหรือว่ารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆส่วนพี่งาทองก็ไม่มีอาการดุร้ายแต่อย่างใดครับในตอนเย็นนะครับก็ประมาณ6โมงนิดๆนะครับแอดก็ขับรถลงมาฝั่งปราจีนบุรีเพื่อที่จะกลับนะครับแอดก็มาเจอพี่งาทองอีกแล้วครับเพื่อนๆเขาอยู่ข้างถนนนะครับแต่ว่าพอแอดจะแซงนะครับเขาก็ไม่ให้แซงนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเขาเดินกลางถนนพอแอดเบี่ยงขวาเขาก็เบี่ยงขวาตามนะครับจนหลังๆมาแอดเนี่ยต้องแบบได้ขอร้องกันเลยทีเดียวนะครับต้องแบบได้ขอว่าพ่องาทองครับหลบข้างทางให้หน่อยครับจะลงไปแล้วครับพ่องาทองครับต้องขอกันอย่างนี้นะครับหากใครได้ดูคลิปก่อนๆของโคตรหลงป่านะครับแอดเคยลงมาให้ดูแล้วนะฮะในจังหวะที่แอดขอทางพี่งาทองนะครับแล้วก็พี่งาทองก็หลบเข้าข้างทางเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นในคลิปนี้นะครับว่าอันนี้แอดอัดเสียงทับนะครับทุกคนเนี่ยครับเขาก็หลบข้างทางให้หลังจากที่แอดขอทางเขานะครับขอบคุณนะครับพี่งาทองวันนี้กลับก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับพี่งาทองบ๊ายบายแอดก็ขอบคุณวัยรุ่นหลงป่าทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับบ๊ายบายขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ